สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้มารีวิวหน้าหนาวกันต่อนะครับกับสถานีรถไฟฟ้าบางอ้อบางอ้ออยู่จรัญสนิทวงศ์90นะครับถนนใต้สถานีรถไฟฟ้านั้นรถวิ่งแทบจะตลอดเวลาเลยครับข้ามย่านด้านข้างสถานีรถไฟฟ้าบางอ้อก็จะมีหมู่บ้านบางอ้อโฮมทาวน์นะครับอีกด้านนึงก็จะเป็นโรงพยาบาลยันฮีนะฮะยันฮีเลยนะสถานีรถไฟฟ้าบางอ้อน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีรถไฟฟ้ายันฮีมากกว่านะฮะวิ่งกันยันฮีเลยสถานีบางอ้ออยู่ข้างๆโรงพยาบาลยันฮีเลยนะครับเดินทางรถไฟฟ้าสะดวกมากข้างขึ้นบนสถานีรถไฟฟ้าบางอ้อก็มีบันไดเลื่อนครับเช่นเคยนะครับทุกสถานีเลยสถานีบางอ้อก็อยู่ตรงนี้นะครับผมเลยจากสิรินธรมา2สถานีนะครับใกล้ถึงตอปูนแล้วถ้าต่อรถไปไหนได้บ้างนะครับก็ดูตามเส้นทางนี้เลยนะครับตามลายรถไฟฟ้าสีน้ำเงินมาเลยนะครับผมวิ่งเป็นลักษณะเกือกม้านะครับจากสิรินธรไปถึงหลัก2นะตอนนี้วิ่งจากสิรินธรนะครับไปตอปูนบางซื่อนะครับผ่านรัชดาผ่านหัวลำโพงนะครับผมแล้วก็ไปบางจากหัวลำโพงนะครับก็จะผ่านท่าพระบางแคแล้วก็หลัก2นะครับอนาคตตรงนี้ก็จะทำเสร็จด้วยนะครับอีกไม่กี่ทีน่ารักนะครับเครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัตินี้ถ้าเกิดเรานั่งเกิน4สถานีนะครับนั่งมาถึงบางซื่อหรือว่าห้วยขวางหรือว่าหัวลำโพงเนี่ยสามารถหยอดเหรียญแล้วก็เติมเงินจ่ายค่าโดยสารเองได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่นะครับบนสถานีรถไฟฟ้าบางอ้อหรือว่าสถานียันฮีนะครับผมก็เริ่มมีผู้คนเดินทางกันอยู่พอสมควรถ้าเราวิ่งจากสิรินธรไปถึงบางโพเนี่ยยังไม่เสียตังค์นะครับแต่ถ้าเกิดเลยไปถึงตอปูนหรือว่าพวกถ้าวิ่งเลยบางโพไปถึงบางซื่อตอปูนแล้วก็พวกสายเก่าๆเนี่ยเราก็จะเสียเงินค่าออกนะครับผมใช่ครับที่บางโพได้ครับครับไป1สถานีครับบางโพมั้งโพนะครับขาผมเจ้าหน้าที่หน้าตาดีนะครับเข้าสถานีก็เหมือนเดิมนะครับแต่นิดนึงนะครับแล้วก็เดินเข้าไปได้เลยสถานีบางอ้อหรือสถานียันฮีออกไหนได้บ้างนะครับสามารถดูได้นะครับมีวัดสามัคคีมีซอยจรัญอะไรอย่างนี้ครับหลักๆของสถานีบางอ้อนะครับก็คือโรงพยาบาลยันฮีนั่นเองครับยันฮีออกยันฮีก็เดินตรงไปได้เลยนะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับของทางลงนะครับลงไปเจอโรงพยาบาลถ้าใครจะไปออกจรัญสนิทวงศ์85 86ก็สามารถลงทางด้านอีกด้านหนึ่งของสถานีได้นะครับเราจะขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ตัวสถานีกันนะครับสายรถไฟฟ้าบางอ้อสามารถวิ่งตรงไปยาวๆนะครับไปถึงบางซื่อรัชดาหัวลำโพงบางแคหลัก2ได้รถไฟยังเป็นสีเรียบๆอยู่เลยนะครับผมยังไม่มีโฆษณาเลยเนาะสถานียันฮีหรือสถานีบางอ้อนะครับตรงไปก็จะเป็นบางโพนะครับแล้วก็เตาปูนเข้าไปยังบางซื่อนะครับออกสุดที่3พูดง่ายๆก็คือจะไปเชื่อมกับเส้นบางวัวทองที่สถานีบางซื่อนะครับผมแล้วก็สามารถเชื่อมกับเส้นไปหัวลำโพงได้นี่สามารถไปถึงบางบัวทองหัวลำโพงบางแคหลัก2ได้เลยนะครับวิวจากบนสถานีรถไฟหลักสถานีรถไฟบางอ้อนะครับผมหรือสถานียันฮีนะครับช่วงแถวๆนี้ตึกยังไม่ค่อยเยอะนะครับแต่คิดว่าอนาคตคอนโดจะเพิ่มขึ้นอีกบานเลยล่ะครับมีทั้งบันไดเดินขึ้นแล้วก็บันไดเลื่อนนะครับผมถือว่าอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดีเลยถึงแล้วครับสถานีบางอ้อ BL08 หรือสถานียันฮีมองจากสถานียันฮีไปยังสถานีบางพลัดด้านหน้านะครับตัวอาคารสถานีบางอ้อนะครับหรือสถานียันฮีนะครับผมออกแบบคล้ายๆกันนะครับด้านกลางจะโปร่งนะครับนี่นะครับก็สามารถเดินทางไปเตาปูนจตุจักรศูนย์วัฒนธรรมตามป้ายเลยนะครับผมไปถึงบางแคหลัก2ได้เลย
ไฟมาแบบเงียบมากเลยครับไม่ได้ยินเสียงเลยอันนี้ลายสวยนะครับเป็นลายแบบลายไทยเลยนะวิวจากด้านบนของชาชลาสถานีบางอ้อนะครับด้านบนสถานีรถไฟฟ้าบางอ้อหรือสถานียันฮีนะครับผมช่วงรถไฟออกไปแล้วก็จะเงียบๆนิดนึงเส้นทางนี้คือเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินหรือว่าบลูไลน์นะครับผมวิ่งจากสิรินธรนะครับไปถึงหลัก2ต้องขอชมอีกอย่างคือเจ้าหน้าที่บนสถานีรถไฟฟ้าบางอ้อนี้มารยาทดีมากเลยนะครับผมน่ารักครับ BL08 หรือสถานีบางอ้อหรือยันฮีนั่นเองนะครับผมช่วงกลางวันใกล้ๆเที่ยงแบบนี้ก็อาจจะเงียบเหงาเล็กน้อยนะครับผู้คนสัญจรยังไม่ค่อยเยอะรถไฟกำลังวิ่งมาแล้วครับไปกันครับไปกันจะเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยานะครับด้านหน้าจะเป็นสะพานพระราม6นะครับบรรยากาศของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับถึงแล้วครับสถานีบางโพสาวบางโพดันโก้จริงๆถึงแล้วครับสถานีสาวบางโพแล้วเราก็มาถึงสถานีสาวบางโพนั่นก็จริงๆทดสอบการลงลิฟต์ซะหน่อยดีกว่าครับเชิญเลยครับไปชั้นไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาถึงชั้น2ครับแล้วเราก็กำลังจะออกจากสถานีสาวบางโพนะครับหยอดเสร็จประตูก็จะเปิดแบบนี้นะครับมีลิฟต์ไปด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมท่าเรือบางโพกันต่อเลยดีกว่าไหมครับมาดูว่าสาวบางโพนั้นก็จริงๆขณะกำลังจะเดินลงจากสถานียังไม่เจอสาวบางโพเลยนะครับวันนี้อาจจะเจอข้างล่างก็เป็นได้